ราก็เลยติดตามมาครับแล้วทีเนี้ยเขาดื้อดึงไม่ยอมลงไงผมก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ว่ารู้จักกันนะมาเกลี้ยกล่อมตอนนี้เขาก็ยอมแล้วอ๋อครับไล่มาจากที่ไหนครับพี่เขาขี่มาจากที่ไหนครับตลาดของมูลตลาดของมูลครับพูดคุยตลอดเวลาเลยก็เลยติดตามเข้ามาครับแล้วคุณชมบอกว่าเขาไม่ยอมรู้มีอาการแบบดื้อไงครับเราเลยสงสัยว่าเขาอาจจะใช้ปืนหรือเปล่าเพราะว่าฟิล์มเขาดำเรามองไม่เห็นเราเลยต้องรอให้มันปลอดภัยนิดนึงครับครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะท้ายก็ให้ตำรวจเข้ามาเที่ยวของเราคนในรถครับอ๋อครับเดี๋ยวก็ดำเนินการต่อไปครับดำเนินการอะไรยังไงบ้างฮะต่อไปจะดำเนินการยังไงเดี๋ยวประสานกับญาติแล้วก็ดูว่าเขามีอาการป่วยรักษาที่ไหนก็เดี๋ยวเราจะได้ประสานให้เขาไปรักษาปกติแล้วสอบถามญาติเขาไม่ค่อยกินยาครับอ๋อครับเขาไม่ค่อยกินยาอาการเริ่มกำเริบใช่ครับแล้วเขาก็จะไปเขาว่าไปทำร้ายลูกอยู่ประจำลูกเขาอยู่กับบ้านเขาที่ร้านคุณทรัพย์ของคนครับเขาก็จะพยายามไปทำร้ายลูกไปสั่งลูกเอาที่นี่เครียดก็มาหาเรื่องญาติเขาอมาหาเรื่องญาติแล้วทีนี้ก็ญาติเขาก็พยายามปิดประตูบ้านไม่คือไม่ต้อนรับครับแล้วเมื่อคืนก็มาก่อเหตุมีอาวุธปืนเขาแจ้งมีอาวุธปืนด้วยครับเมื่อกี้ก็ไปก่อเหตุที่เดิมบ้านญาติอีกครับก็เลยตามมาเขาก็หนีมาแต่ไม่ได้ทำร้ายใครใช่ไหมฮะ